ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกมีสดใสสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการ3นาทีโดยประมาณนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับในการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้นะครับหมอดวงนะครับนายดวงละอองศรีนะครับซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านจากตำบลท่าข้ามอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็ยังคงอยู่กับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับแล้วก็หมอดวงนะครับก็จะมาให้สาระนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านนะครับในวันนี้นะครับหมอดวงจะมาเล่าในเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับยาหมอแผนโบราณคือวิทยาศาสตร์หมอแผนปัจจุบันก็คือวิทยาศาสตร์เพื่อนๆหลายคนถามว่าคุณปฏิบัติตัวยังไงบอกอ๋อผมครูวิทยาศาสตร์เราต้องรู้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรกินแล้วดีอะไรกินแล้วไม่ดีครูวิทยาศาสตร์ต้องรู้คนธรรมดาก็ควรจะรู้อย่างเป็นวัณโรคเนี่ยหมอแสงก็ใช่อะไรใช่ธรรมชาติหมอเขียวก็ใช่ธรรมชาติเป็นมะเร็งไม่ต้องเป็นรักษาอะไรไม่ต้องฉีดเคมีหรอกกินพืชอย่างเดียวนะต้มน้ำกินกินแกงอะไรพืชอย่างเดียวไม่กี่วันก็หายเองมะเร็งเนี่ยหมอเขียวรักษาอย่างนั้นโรคขี้คุณคุณย่าโรคหวัดนกเนี่ยโอเคจดไปได้เลยยาหลวงที่ดีๆยาฝรั่งดีๆเนี่ยฉีดไม่อยู่ไม่หายหายแล้ว3เดือนเมื่ออยู่ยาง่ายๆของสมุนไพรก็คือผักบุ้งแดงผักกระเฉด2นะนะ3ผักหวานผักหวานผักหวานย่านางสี่แล้วย่านางนี่ผักข้างบ้านเนี่ยแล้วก็ตำลึง5อย่างตำลึงนี้เนี่ยชายรั้วเนี่ยต้มกินต้มกินที่เราฝันใฝ่